สวัสดีค่ะเราได้มาพบกันอีกครั้งกับมหาเดวีพยากรณ์คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีคือราศีมังกรคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกครั้งทุกคลิปวิดีโอมหาเดวีจะพูดซ้ำๆกันอยู่เสมออย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะมันคือความจริงคือสัจจริงสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอศาสตร์ของการทำนายเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำทางให้ทุกคนได้ไปพบกับความสำเร็จรู้ไว้ดูไว้สิ่งไหนที่ดีน้อมรับสิ่งไหนที่ไม่ดีป้องกันระมัดระวังนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายราศีมังกรเกี่ยวกับงานของราศีมังกรนั้นจะประสบความสำเร็จจะมีเกณฑ์ความเจริญรุ่งเรืองเดอะซันถ้าเดอะซันขึ้นในดวงดาวของการงานอยากให้คุณรู้ไว้เลยว่าการงานนั้นคุณจะประสบความสำเร็จอาจจะมีเกณฑ์การได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาหรือกิจการการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับคนทางไกลจะประสบความสำเร็จค่ะ The Star หมายถึงดวงดาวที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการงานความรักการเงิน The Star ขึ้นในดวงดาวของราศีมังกรนั่นหมายถึงว่าคุณจะเป็นที่โดดเด่นที่จุดสนใจสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จแต่ให้ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจช้าๆไตร่ตรองมีสติทุกคำพูดที่จะออกไปคุณต้องไตร่ตรองว่าจะมีผลบวกหรือผลลบแล้วค่อยพูดออกไปนะคะการงานมักจะได้การเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันก็หมายถึงว่าคุณจะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของคุณก็คือคุณเหนื่อยเท่านั้นงานเท่านั้นอย่าหวังจากโชคลาภมากนะคุณทำงานถึงจะได้เงินเข้ามาค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีระมัดระวังการขับรถขับยานพาหนะเดินทางใกล้ไกลขอให้ระวังนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเรามาต่อกันที่ความรักของราศีมังกรความรักของราศีมังกรนั้นให้ระวังเกณฑ์ความห่างเหินเกิดขึ้นความห่างเหินห่างไกลน้อยใจจะมีเกณฑ์อารมณ์แปรปรวนวุ่นวายขอให้ระวังประคับประคองในความรักแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ก็หมายถึงว่าคุณจะผ่านความยากลำบากผ่านอุปสรรคไปได้คุณจะมีโชคจากความรักคุณจะได้โชคจากความรักถ้าคุณผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วสิ่งดีๆก็จะตัดขอโทษค่ะจะกลับตอบแทนมาให้กับคุณคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคุณจะได้สิ่งที่ดีๆจากคนรักนะคะคุณจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นระมัดระวังคนที่มีอายุน้อยจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลส่วนในเรื่องของการเงินนั้นช่วงนี้ขอให้คุณระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะเกณฑ์การเงินของชาวราศีมังกรนั้นอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนต้องมีรายจ่ายมากกว่ารายรับขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยนะคะใครที่มีคู่ครองระวังความเศร้าเกิดขึ้นก็จริงอยู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักแต่ในอีกแง่หนึ่งคุณอาจจะมีเรื่องเศร้าลึกๆเรื่องเศร้าในสิ่งที่คุณปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้เพราะคุณมีเกณฑ์การทำอะไรหลบๆซ่อนๆปิดบังซ่อนเร้นนั่นก็สรุปได้ว่าชาวราศีมังกรในเรื่องของความรักจะมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปแต่มันก็คือสัจธรรมของชีวิตค่ะในเมื่อมีสุขก็ต้องย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดามีได้ก็ต้องมีไม่ได้มีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังเหรียญยังมีสองด้านชีวิตของคนเราก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าคุณจะมีทั้งทุกข์และสุขจงใช้ความสุขให้เต็มที่เมื่อมีทุกข์ก็นำความสุขนั้นมาปลอบประโลมหัวใจสู้ฟันฝ่าสร้างพลังใจให้กับตัวเองให้ได้แล้วทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นนะคะ
สรุปในชาวราศีมังกรนั้นในเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่ในเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการนั้นคุณจะสำเร็จใครที่เป็นธุรกิจส่วนตัวก็จะได้ผลกำไรอย่างงดงามใครที่อยู่ในข้าราชการก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็หมายถึงว่าการงานถึงเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าสำหรับการเหนื่อยแต่เพียงระวังให้ระวังคำพูดกับบริวารลูกน้องเพื่อนร่วมงานเพราะคำพูดของเราอาจจะไปสะกิดตรงของเขาทำให้เขาต้องทุกข์กลุ้มเป็นกังวลก็เลยกลายมีปากมีเสียงเกิดขึ้นนะคะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทค่ะส่วนสรุปในเรื่องของการเงินให้ระวังการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปรายจ่ายอาจจะมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าในครึ่งปีหลังของชาวราศีมังกรการเงินจะไม่ดีเท่าไหร่สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นสิ่งไหนที่ไม่สำคัญก็ขอให้คุณตัดทอนไว้อย่าใช้จ่ายเยอะแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคเกี่ยวกับการเงินไปได้ค่ะโชคลาภของชาวราศีมังกรไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะดวงดาวแห่งโชคลาภอ่อนแสงลงถ้าอยากเสียงก็เสียงน้อยๆจะได้ไม่ต้องผิดหวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักคุณจะมีเรื่องทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องงงแง้งกันทะเลาะเบาะแว้งก็จะมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปการเดินทางไกลนั้นขอให้ระวังการเดินทางไกลเพราะจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นดูซ้ายดูขวาระมัดระวังมีสติในการขับขี่ยานพาหนะหรือการเดินทางไกลนะคะแล้วจะไม่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นค่ะสรุปครบแล้วสำหรับชาวราศีมังกรการทำนายทุกครั้งของมหาเดวีพยากรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นแนวทางให้กับทุกคนค่ะแต่ในช่วงของรายเดือนก็ยังมีประจำราศีประจำวันอีกนะคะที่จะให้ดูรายย่อยไปแต่อันนี้คือรวบรวมในครึ่งปีหลังของปี2560ค่ะขอองค์มหาเดวะมหาเดวีประทานพรให้กับทุกคนพบกับความสุขความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยค่ะ